ยันไก่ที่ไม่มีไก่ยันพญาไก่เถื่อนมีประวัติความเป็นมายังไงและมีพุทธคุณอะไรบ้างวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาให้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมูเตลูนะครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องเล่าประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับยันพญาไก่เถื่อนที่เพื่อนๆขอกันเข้ามานะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผมรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมก่อนนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับไก่เป็นสัตว์ขี้ระแวงเวลาจิกกินอาหารจะพงกหัวขึ้นมองรอบๆตัวอยู่ไม่ขาดหากมีเสียงผิดปกติจะกระตกกระตากหรือส่งเสียงดังลั่นยิงไก่ป่าด้วยแล้วจะยิ่งระวังภัยรอบทิศไม่ยอมเฉียดกรายเข้าไปอยู่ใกล้บ้านคนเลยไก่ป่าที่จะประพฤติตัวเหมือนไก่บ้านจึงไม่มีอยู่ในวิสัยที่จะเป็นไปได้แต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับก็กลับเป็นไปได้เมื่อร้อยกว่าปีก่อนที่วัดราชสิทธารามกับสมเด็จพระสังฆราชสุขยานสังวรท่านเป็นพระที่เก่งและมีวิชาแต่แทนที่ท่านจะมีชื่อเสียงด้านอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เหมือนกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตแต่ท่านกลับเป็นที่รู้จักในพระฉายานามว่าสมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อนก็เพราะว่าท่านเนี่ยนะครับเป็นพระที่มีเมตตาบารมีสูงมากจนไก่ป่าที่อยู่รอบๆวัดเนี่ยสัมผัสได้พากันเข้ามาหากินบริเวณรอบพระตำหนักหรือบริเวณภายในวัดของท่านอยู่กันเป็นฝูงๆเลยนะครับจนกลายเป็นสัตว์ที่เชื่องคนที่เข้ามาเห็นนะครับก็มักจะคิดว่าเป็นไก่บ้านที่ถูกนำมาปล่อยวัดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับและยังมีเรื่องเล่าว่าสมเด็จพระสังฆราชสุขเนี่ยนะครับได้เดินทางไปปักกลดตามป่าบ้างตามวัดร้างบ้างวันนึงนะครับท่านได้เดินทางไปปักกลดที่วัดร้างในป่าแห่งหนึ่งณเมืองลำพูนนั่นเองและเมื่อมาถึงท่านก็ได้เดินสำรวจที่สำหรับปักกลดจนมาพบแผ่นหินแผ่นหนึ่งท่านจึงปักกลดข้างแผ่นหินแผ่นนั้นพอตกเวลากลางคืนที่เงียบสงัดท่านก็เข้าที่ทำสมาธิภาวนาและเมื่อท่านภาวนาอยู่นั้นนะครับท่านก็นิมิตเห็นเป็นอักษรของโบราณพอรุ่งเช้าท่านไปบิณฑบาตกลับมาท่านก็ได้ทำสมาธิเพ่งไปที่แผ่นหินแผ่นนั้นนะครับก็พบว่ามีอักษรอยู่ใต้แผ่นหินท่านจึงทำการหงายแผ่นหินขึ้นก็ได้พบอักษรของโบราณที่เป็นคาถาอยู่16ตัวนั่นเองท่านจึงท่องจำพระคาถานั้นให้ขึ้นใจแล้วพักที่นั่นอีกคืนหนึ่งกลางดึกคืนนั้นท่านก็นั่งสมาธิภาวนาพระคาถาจึงทราบว่าพระคาถานี้คือคาถาไก่เถื่อนนั่นเองรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งนะครับหลังจากที่ท่านออกบิณฑบาตเสร็จแล้วท่านก็ภาวนาพระคาถานี้อีกครั้งหนึ่งผ่านไปสักพักนะครับก็มีไก่ป่าจำนวนมากมารุมล้อมท่านท่านจึงทราบว่าพระคาถานี้มีดีทั้งด้านเมตตาสามารถเรียกได้ต่างๆนานาซึ่งพระคาถานี้มีอยู่ว่าเวทาสากุกุสาทาเวทายะสาตะตะสายะทาสาสาธิกุกุธิสาสากุตะกุภูภูกุตะกุและหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการผูกคาถาไก่เถื่อนขึ้นมาเป็นยันทรงประสาทและร้อยเรียงอักขระพระคาถาลงไปแล้วเรียกกันว่ายันพญาไก่เถื่อนที่แพร่หลายและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองและกรมศิลปากรนะครับก็ได้ค้นพบจารึกพระคาถาพญาไก่เถื่อนที่ฐานพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทองที่วัดพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอายุกว่า500ปีเลยนะครับและเชื่อกันว่าผู้ที่สักยันต์พญาไก่เถื่อนหรือว่าภาวนาพระคาถาพญาไก่เถื่อนอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับจะทำให้มีเมตตามหานิยมสูงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยรักใคร่เอ็นดูไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเมตตานะครับมีกินมีใช้ไม่มีหมดไม่มีวันอดตายเหมือนดังไก่ที่คุ้ยเคี่ยอาหารกินอยู่ตลอดเวลารู้จักระแวดระวังตัวเองทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยอีกด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับยันต์และพระคาถาพญาไก่เถื่อนจริงๆแล้วยันนี้เนี่ยนะครับหากคนที่สักได้น้อยไม่ค่อยเห็นจะมีใครสักกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สักยันนี้เนี่ยคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดติดตามช่องโมมูเตลูเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อๆไปนะครับหรือว่าถ้าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสำหรับวันนี้นะครับโมมูเตลูช่องคูคูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ